เก็บมาได้บอกว่าลอยน้ำมาติดข้างเรือพระเจ้าค่ะ
ข้ารถอะไรนะเจ้าค่ะดอกพิกุลทองพิกุลทองใช่ดอกพิกุลทองผมเจ้าหญิงพิกุลจริงด้วยเราจำได้เราเคยเห็นดอกพิกุลทองร่วงลงมาจากปากของนางใช่จริงๆด้วยท่านหมื่นทรงหมื่นอาสาพระเจ้าค่ะถอนสมอถอนสมอทำไมล่ะพระเจ้าค่ะคุณทองคงต้องการความช่วยเหลือนางอยู่ในท้องทะเลนี่แหละเร็วพระเจ้าค่ะถอนสมอเอาเร็วถอนสมอมาแอบหลบอยู่ที่นี่เองเหรอเฮ้ยหลังหลังข้อทรงต้องหาพี่กุลทองก่อนที่เจ้าจะกลายเป็นอาหารของพวกข้าทรงมาไม่มีทางไม่มีทางวิรุฬาท่านเป็นรักษาพญาแรงแห่งจตุรัสคีรีที่เจ้าเหม็นซากศพในตัวข้าอย่างไรล่ะพระธิดาพิกุลทองมาเป็นชายาของข้าก่อนที่เจ้าจะเป็นอาหารดีกว่านะไปลูกพิกุลทองไปไม่ไปก่อนไม่พ่อพิกุลจะไม่ทิ้งพ่อยังไงพิกุลก็จะไม่ไปไปได้ไงไปอยู่ในกลองนั่นจะมีคนมาพบเจ้าหากเขาผู้นั้นตีกลองครบ3ครั้งจะพบว่าเจ้าอยู่ภายในรีบไปพ่อพ่อเข้าไปหลบในกลองเถอะพ่อพี่คุณไปหลบในกลองลูกไปพ่อไปกับพี่คุณพี่คุณไม่ไปไม่ลูกไปเถอะพ่อไปพ่อไปWhat?
ไม่เช่นนั้นข้าจะทำลายกองใบนี้ด้วยลิ้นของข้าปล่อยออกมาจะไปหรือไม่ไปไปเรือลำนั้นบ่ายหน้าเข้าไปแต่แรงเต็มไปหมดเลยนะพระเจ้าค่ะต้องมีเหตุเกิดขึ้นกับพี่กุลทองแน่ๆเร็วเข้าเมื่อตาพระเจ้าค่ะรถใบเทียบเรือน้ำเผาข้างหน้าเอาเร็วสิเร็วไวๆเข้าหน่อยใครที่นี่บ้างพ่อพ่อไปเรียกใครบ้างพ่อเจ้าเป็นใครเป็นแรงก็น่าจะอยู่กินซากสัตว์อมตะแล้วนี่พวกเจ้าก่อกรรมทำเข็นฆ่ามนุษย์ใช่ไหมมันรู้ว่าเราเป็นแรงไอ้มนุษย์ข้าจะฆ่าเจ้าแล้วก็กินซากของเจ้าโอ้ยเลย
ือเปล่าพระเจ้าค่ะมันหนีไปแล้วพระเจ้าค่ะเฮ้ยไปซะแล้วไม่งั้นตายพ่อมันคงต่อสู้กับพวกแรงจนตัวตายพ่อมันจะไม่ใช่พ่อบังเกิดกล้าแต่ความรักก็ช่างยิ่งใหญ่นะจะทำยังไงดีล่ะพระเจ้าค่ะศพของพ่อมันนี่ช่างน่าเวทนาเหลือเกินพระเจ้าค่ะจัดการลอยทะเลศพของพ่อมันตามธรรมเนียมชาวเรือเถอะพวกแรงมันกลับมาจะได้ไม่เหลือซากให้เป็นอาหารของพวกมันพระเจ้าค่ะเราทำได้ดีที่สุดก็คงเท่านี้ขอให้ดวงวิญญาณของพ่อมั่นจงปกป้องเจ้าหญิงพิกุลทองตลอดไปแล้วคนอื่นมีใครเหลือรอดมั่งพระเจ้าค่ะจะกลองใบนี้ได้ต้องตีกลองใบนี้ถึง3ครั้งจึงจะช่วยเจ้าออกไปได้ท่านเป็นใครเรือทุกลำต้องมีแม่ย่านางพระธิดายังไม่สิ้นกรรมจงก้มหน้าชดใช้กรรมแต่โดยดีเราช่วยเจ้าได้เท่านี้แหละได้ความไงบ้างหนึ่งทรงหนึ่งอาสาบนเกาะมีแต่ซากศพทหารติดตามเจ้าหญิงพิกุลทองพระเจ้าค่ะสภาพศพเนี่ยเวอะหวะเหมือนถูกแรงถึงหน้าหวาดเสียวพระเจ้าค่ะพระโอรสเท่าที่สำรวจมาข้าพุทธเจ้าไม่พบพระศพของเจ้าหญิงพิกุลทองนะพระเจ้าค่ะพิกุลทองต้องมีชีวิตอยู่แน่แต่นางอยู่ที่ไหนล่ะไม่กล้าบอกได้พระเจ้าค่ะช่วยด้วยพิกุลอยู่ในนี้ใครก็ได้ช่วยพิกุลทีใช่ช่วยพิกุลด้วยใช่
จ้าอยู่ไหนไม่เห็นมีร่องรอยของนางเลยคนทั่วเลยหรือยังคนจนทั่วไม่พบผู้รอดชีวิตเลยพระเจ้าค่ะข้าพเจ้าก็หาทั้งบนเรือและในทะเลรอบทิศแล้วยังไม่พบเจ้าหญิงวิกุลทองเลยพระเจ้าค่ะเราอยู่ในนี้เราอยู่ในคลองใบนี้ได้ยินไหมเราอยู่ในนี้ชัยคุณทองเจ้าอยู่ไหนนะชัยเราอยู่ในนี้ชัยมองเรามองเข้าไปสิชัยเรือลำนี้มีกลองด้วยไม่เห็นมีธรรมเนียมว่าเรือที่ไหนมีกลองหรืออาจจะเป็นเรือรบศึกมีกลองเอาไว้ตีบอกเหตุพระเจ้าค่ะเรือรบศึกถ้ามาลอยคว้างอยู่กลางทะเลก็น่าจะมีโครงกระดูกของมนุษย์นะลองตีไหมพระเจ้าค่ะเพื่อจะมีมนุษย์รอดชีวิตจากพวกแรงลงบนเกาะพระเจ้าค่ะถ้าเราตีกลองพวกแรงมันจะได้ยินเสียงกลองไหมไม่แน่ใจว่าจะผ่านตีกลองหน่อยสิตีกลองช่วยเราหน่อยสิตีกลองสามครั้งเราจะออกไปช่วยพ เดี๋ยวพระเจ้าค่ะพระโอรสอะไรอีกล่ะหมื่นทรงทรงแน่พระทัยแล้วหรือพระเจ้าค่ะว่าถ้าตีกลองแล้วอ่ะพวกแรงมันจะไม่กลับมาอีกกับพระเจ้าค่ะจะไปกลัวอะไรพระโอรสมีวิชาพญาแรงกลับมาเสียดีจะได้ปราบแรงพานให้สิ้นซากมนุษย์จะได้ไม่ต้องเดือดร้อนเพราะแรงลงยังไงโอ้ใช่ใช่พูดถูกนะเนี่ยแต่ว่าถ้าเกิดแรงมันได้ยินเรามาจริงๆทรงมั่นใจรู้ว่าจะปราบแรงได้พระเจ้าค่ะตีสี่ตีสี่ถ้าชัยไม่ตีกลองอ่ะแล้วเราจะออกไปได้ยังไงล่ะชัยชัยต้องตีกลองให้ได้สามครั้งสิชัยช่างเถอะถ้าพวกแรงมันกลับมาเราจะแก้แค้นแรงให้กับมนุษย์ผู้เป็นเหยื่อตีเถอะชัยตีแล้วแล้วชัยตีเลยตีเลยเร็วนะไอ้หนักเนี่ยแม่สร้างสถานตอนนี้หมดเลยมาหน้าบอกหน่อยแม่โอ้ยอะไรเนี่ยโอ้ยฉันเป็นคนข้างบ้านนะก็คนที่กลัวนี่นะแม่แม่ก็กลัวเหมือนกันแม่ช่วยลูกไม่ได้ไม่ใช่ศพแม่ศพอะไรเลยแม่
จะทรงปลอดภัยดีเพราะว่ามีเรือลอยลำอยู่ในทะเลแล้วน้ำมันก็พาพระธิดาไปขึ้นเรือส่วนฉันเนี่ยก็มาตามหาน้ำพยอมกับชบาเนี่ยไอ้แม่แล้วก็ไม่บอกเอ้าปล่อยกูอย่างนั้นแหละทำไมไม่รีบพาไปดีแล้วตามมาทำเพื่อฆ่าตายมาล็อกน้องพระธิดาฉันไม่มีวันให้อภัยแกแน่เพราะแกทำให้ฉันต้องมาลำบากปางตายแบบนี้นางพิกลตายอยู่ตรงนี้แหละไอ้แม่มาก่อนนี่จะรีบหนีไปไหนไปรีบเร็วไปเร็วจบกันแล้วตีเถอะนะเราจะได้ไปหาพ่อแล้วชัยชัยตีเถอะตีกลองใบนี้แล้วอยู่ในกลองใบนี้ตีอีกนะตีอีกสองครั้งเป็นไงเห็นพวกแรงบ้างไหมไม่เห็นนะพระเจ้าค่ะงั้นเราจะตีกองไปทำไมไปตามหาเจ้าหญิงมีกุ้นทองกันเถอะไหนๆก็ไหนๆแล้วพระเจ้าค่ะโบราณเขาบอกว่าตีกองมันต้องตีถึง3ครั้งลองตีอีกสักครั้งเถอะพระเจ้าค่ะจะเอาอย่างนี้มึงนะสาเชื่อโบราณไม่เสียหายหรอกพระเจ้าค่ะตกลงงั้นเราจะตีอีกครั้งเจ้าหญิงพิกุลทองกลองนั่นใช่ไหมหม่อมฉันคือเจ้าชายพิชัยมงกุฎแห่งเมืองปัญจาลนครหม่อมฉันพบดอกกุญทองในพระอกถึงได้ตามมาจริงเหรออย่างนี้คำอธิษฐานที่พ่อเราให้อธิษฐานก็เป็นจริงนะสิพ่อของเราล่ะพ่อของพิกุลอยู่ไหนพ่อของเราล่ะชายต่อสิชายพ่อของเราอยู่ไหนพ่อของเราอยู่ไหนพ่อของเจ้าน่ะตายไปแล้วศพของพ่อมันนอนลอยทะเลตามประเพณีของชาวเรือไม่จริงท่านมา
พวกเราหนีอีแรงมาจากเกาะทางโน้นแต่ตอนนี้พวกเราไม่รู้ทิศรู้ทางเลยขอรับนั่นสิขอรับเนี่ยฟังนั่นไงขอนไม้พัดเรามาถึงฝั่งแล้วครับพี่ละมาดบ้านถือพี่กุญทองจะไม่มีพ่อแต่ก็ยังมีพี่อยู่พี่จะดูแลปกป้องเจ้าเองพ่อเร็วเร็วพ่อลูกฟันมันจะกินไอ้หมีไว้ไอ้คนเดียวแล้วเอานะทำไมพูดใจอย่างนั้นล่ะมาด้วยกันแทนที่จะรอดด้วยกันกลับเอาตัวรอดคนเดียวนะแม่